โอ้ยโอ้ยใหญ่แห้งหลายโอ้พี่ลองดูว้าเดี๋ยวครับทุเรียนทุเรียนนะครับพี่น้องนี่สดๆบ่ต้องอีหยังมากมายครับนี่สวัสดีครับทุกวันนะครับจากดูสารผ้ากินผ้าเที่ยวอ่ะพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมาหารอกินทุเรียนครับมื้อนี้ลวนมาอุดรธานีครับมาเอาใจสายทุเรียนครับมื้อนี้ทุเรียนร้านเฮียบัสทุเรียนซิ่งนะครับที่อุดรธานีอ่ะนี่ครับนี่ครับเฮียบัสครับเจ้าของร้านอันนี้เพิ่งแกะออกมาเฮียใช่ครับเพิ่งแกะมาใหม่ๆครับใหม่ๆอันนี้หัวละเท่าไหร่ครับ499ครับ499ค่าสูงส่วนสูงต่ำกว่า110,000ปีครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเขาขอไปข้างในเลยครับบรรยากาศภายในร้านครับราคาเดียวกันกับคือแต่ว่าไอ้กับไอ้โอ้คนใส่คนปอกแต่ว่าขายที่เท่าไหร่อ้าวครบคนแล้วครับพี่น้องเลยปองมาได้จักโลน่ะโอเคแล้วหาไว้ครบไว้ครับหาไว้โอ้เป็นสันโอ้โอ้ยพี่น้องปอกสดๆเลยครับเป็นครับเนี่ยอ่ะร้านเฮียบาร์ครับที่อุดรเดี๋ยวรู้สึกว่าเมื่อนี่สิมีช่องหนึ่งดังแวะมาหลายช่องครับเดี๋ยวให้คนได้ๆๆครับโอ้อย่างน้อเนี่ยสวัสดีครับคุณใดครับนี่มาจะทางไหนนี่ไม่ได้ว่าพอกันนะประเดี๋ยวกินแซ่บแบบนัวๆครับพี่จุ๋ยครับครับน้องพี่จ๋าเป็นโรคตับนะครับอ๋อเดี๋ยวเข้าไปชิมกันครับทุเรียนนี่ช่วงนี้สายทุเรียนนี่บ่น่าพลาดครับเพราะว่ามันมีหลายๆร้านที่ก็คือทุเรียนดีๆนั่นครับแต่ว่าลุงอยากแนะนําคือร้านเฮียบาทุเรียนซิ่งนะครับที่อุดรธานีอ่ะโอเคเนี่ยเพิ่นว่าเป็นทุเรียนในภูเขาไฟนะครับทุเรียนภูเขาไฟนี่มีภูใหญ่ๆข้างในเอ้าโอ้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องไอ้ของป้องครับของป้องท่านแนวเลยพ่อตัวจริงเลยบัดได้ร้อนโลกกลมได้ไหมเนาะโลกกลมนะครับโอ้มือนี่โลกกลมมือนี่มาพ่อกันหลายช่องด้วยพี่น้องมาครับโลกมันกลมเนาะเป็นร่องหรือว่าใหญ่ใช่ครับมีแต่พูดหน่อยๆกินกินโบ้ยลองดูว้าใหญ่ครับโอ้ใหญ่ครับพี่น้องลองมาลองมาเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่น้องทอดทุเรียนนะวะโอ้พี่น้องเพิ่งป้าพี่น้องมาดูเม็ดนี้น้อยครับเดี๋ยวช้ำๆใหญ่เลยอ่ะรวดขออนุญาตนะครับเอาอันยั่วพี่ยั่วน้องก่อนนี่สุดถนัดครับขออนุญาตนะครับจากเส้นเลือดมองได้ครับไม่ต้องมองแต่เป็นกินเป็นอะไรวะงมอ่ะเม็ดนิดเดียวเองไปสอนแนวมานี่มานี่สอนแนวมานี่พี่เป็ดหวานหอมครับโอ้ยสุดฤทธิ์กรอบนอกนุ่มในหวานช้ำครับมานั่งนี่กันนะครับนั่งนี่ไหมครับนั่งนี่ครับ
โอ้โหอ้าทุ่มโอ้ได้เต็มปากสุดยอดพี่ลีใส่เข้าไปแล้วครับท่านอาจารย์เอาพี่น้องมาเนี่ยเอาคุณยายเอาแม่คุณยายเอาไปละ2ผู้ครับหวานพูดจุ๋ยครับอาจารย์ของโป้งครับเอาเดี๋ยวครับทุเรียนเรียนผู้ใหญ่ต้องร้านเฮียบัสครับอุดรพูดมากว่ะพี่โป้เนี่ยนั่งพี่จ้ามาๆๆโอ้พี่น้องใหญ่ผู้ใหญ่เป็นจะได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินหมดดิโอ้ยโอ้ยใหญ่แห้งหลายบ่แม่นว่าตอนเก่งใจได้เตียมันสิกินบ่เบิดดิพี่น้องเบิ่งจากฮ่องกงมันจะค่ำนะค่ำปอมๆให้ฝากพี่ฝังน้องนี่เอาทางนี้ครับช่วยเฉยครับช่วยเฉยเป็นไงครับครูหวานพอดีหวานแซ่บเนาะพอดีครับเนี่ยพอดีเลยเด้อ่ะอ้าวพี่โป้ทุเรียนนะครับพี่น้องนี่สดบ่ต้องอีหยังมากมายครับนี่ว่าเงินพี่โป้กินนี่ป่ะครับกินเป็นไงแซ่บครับแบบนี้อ้าวยายหลานมานี่เออยายหลานขอบคุณยายคุณยายหวานมันดีค่ะก็เหนียวเนาะคือสิคะจ้ะนี่ครับโอ้คุณหาผู้นี่น้อยผู้ใหญ่ตัวนี้ผู้ใหญ่แม่กินด้วยบ่น้อเม็ดหน่อยเม็ดหน่อยแม่นอยู่เม็ดหน่อยมักขาดหลายบำมาบอกกันว่ากินอยู่หลายครับไปซื้อกินนี่กินเล่นหลายไปซื้อกินซื้อซ่าอะไรเนี่ยมันว่าสิเป็นคําว่าบ่อึดอะไรก็บ่อยากเนาะแม่นครับอึดแนวสิอยากๆแล้วเนาะยายเนาะคันมาจริงๆแล้วแบบกินบ่ได้หลายสมเพิ่นว่าบ่อึดบ่อยากนี่ล่ะบ่อึดบ่อยากมันบ่แซ่บคือจู่ครับครูก็ละแบบก็ละแบบบ่ต้องไปอันฮอตเนียวบ่ต้องไปฮอตเมืองจันทน์ก็ได้กินอยู่ได้เนาะครับบุฟเฟ่ต์ได้เนาะครับน้องพี่โป้เป็นไหนคิดว่าเป็นไหนแซ่บครับแซ่บครับแซ่บนี่เขาจังฮ่องกงครับเป็นไหนครับจับตัวใหญ่ซื้อแต่กินน้อยจับตัวใหญ่กินน้อยมากเดี๋ยวร้านเป็นไหนแห้งหวาน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 เนี่ยข้าวเหนียวต้องข้าวเหนียวมากโอ้จริงๆเราทุเรียนก็สุดยอดเลยครับสุดยอดก็นั่นคือว่าได้อาจารย์ช่องต่างๆมาเข้าร่วมข้อแลบได้มากินทุเรียนนํากับลูกอ้วนนะครับแล้วครับผมดีใจร้ายพี่น้องจริงๆว่าสิกินบักง่ายเว้ยพี่น้องถ้ากินได้แค่อันเดียวดีใจร้ายมันเป็นที่มันมันเป็นอุดรแล้วนี่ที่มันอุดรไกลนะครับไกลไกลครับได้มาครับครูครับครับอ่ะครูครับได้ครับขอบคุณนะสำหรับน้องพี่โป้จันฮ่องกงเกียนเส้นแบบนวลๆครับเรียบร้อยนะครับอยากให้แต่ละคนกล่าวฝาก FC FC ทั้งหมดนะเออที่ไหนฝากติดตามกันแล้วกันครับแค่นี้แหละครับจันฮ่องกงครับช่องฮ่องกงนะครับเนี่ยครับคนนี้ครับฝากก็ติดตามในราคาทุกคนค่ะที่ช่องนี้ราคาพอกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับละจ้าเรียบร้อยตามเด้อทุกหัวทุกคนนี่ล่ะมาน้ำกันนี่ล่ะทุกคนมาขอกันนี่ล่ะครับผมอ่ะยังไงลูกอ่ะต้องกราบขอบคุณคุณในไลน์อีกที่นึงนะครับขอบคุณคุณทางรายจ่ายทุกๆท่านนะครับที่เป็นไอดอลของลูกอ่ะแล้วก็สำหรับ FC ของลูกอ่ะนะครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ลูกอ่ะนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอ้ดินรั่วครับมื้อนี้ไม่เจอคนดังเอามื้อนี้จ่ายล่างด้วยมณีการชื่อครับที่ร้านเฮียบัสทุเรียนซิ่งนะครับที่อุดรธานีผู้ใดมากับมานะครับเพิ่นมีอยู่5สาขาใช่มั้ยครูอ่า5สาขาแล้วก็จะมีการจัดบุฟเฟ่ต์นะครับประมาณวันที่30ถึงวันที่9สิ้นเดือนนี้นะครับผู้ใดแวะไปเวียนมาที่อุดรก็แวะมาได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมปูน